เรื่องเก่าลงหน้าดินเราท่านรู้ดีเรื่องคุณช้างคุณแพนเรื่องรักครั้งวัยรุ่นก็เรื่องเพื่อคุณสองคุณคุณแค้นคุณช้างเก่าปัญญาคอยหาเวลายุ่งยิ่งทิ้งแฟนวันทองจะคนซื้อนี่แหละเรื่องมันเป็นเช่นนี้นะวันพรุ่งร้อยออกตรวจตราเพื่อสืบหาให้แน่ชัดว่าใครเป็นคนฆ่าเด็กเราเอาครึ่งในเด็กไปกินจนหมดมันอาจจะเป็นผีที่ชาวบ้านว่าก็ได้นะขอรับท่านขุนพวกเจ้าสองคนเดินทางมาก็เหนื่อยแล้วนะกลับไปพักผ่อนได้แล้วแล้ววันพรุ่งเราจะออกตรวจตราดูอีกทีขอรับข้าไหว้ขอรับขอบใจนะครับไปครับพี่มิ่งแม่พับพึงคนสวยเนี่ยเลือดคงจะอร่อยน่าดูเลยนะจ๊ะพี่อย่าเพิ่งกินนางเลยทำไมล่ะจ๊ะพี่นางมีน้ำใจกับเราพี่มิ่งเดี๋ยวนี้เรามีแต่วิญญาณเท่านั้นเพราะคนไม่ใช่หรอที่ทำให้เราไม่ได้เป็นคนจนเราต้องเป็นผีแบบนี้พี่ยังจะไว้ชีวิตพวกนางอีกหรือจ๊ะถ้าเจ้าหิวก็กินยายแก่นั้นไปก่อนเถอะแต่อย่าได้เอามากินบริเวณเรือนนี้นะไม่เช่นนั้นเรามีปัญหาพระภูมิเจ้าที่แน่ส่วนแม่พระพึงเก็บเอาไว้ก่อนเถอะพี่มิงนี่พี่กำลังนอกใจข้าอย่างนั้นหรือเจ้านี่ขี้หึงไม่สางไม่ใช่ความขี้หึงของเจ้าเลยที่ทำให้เราตกอยู่ในสภาพเช่นนี้นี่พี่โทษข้าหรือยังไงพี่มิงพี่มิงเฮ้ยเอาเหล้าไม่ไวสิวะรอแป๊บนึงลูกเพี้ยเลยไปไหนกินดีๆอย่าให้เมามากที่นี่แน่แล้วนะโหงเรากลับไปบอกพ่อกันเถอะครั้งวัยรุ่นก็เรื่องเพื่อคุณสองคุณคุณแค้นคุณช้างเจ้าปัญญาคอยหาเวลายุ่งยิ่งทิ้งแฟนวันทองจะคนซื้อคุณช้างเลยตื้อเอามาครอบครองแทนไปทั่วทุกแคว้นศึกรบไม่หวั่นไรศึกรักทำไมเจ็บใจสุดแค้นถ้าเสือต้องไว้ลายสตรีทั้งหลายต้องเชื่อใจคุณแทนมาสิเข้ามาใกล้ๆเอ้ยคุณแทนจะกอดเธอไว้แน่นๆ